ี่น้องชาวไร่มันพันธุ์กันครับวันนี้ผมได้ไปที่อบต.เพื่อพบกับนายช่างโยธาเพื่อจะขอความกรุณาจากท่านเพื่อให้ท่านมาดูวิธีการป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านของเราเป็นการป้องกันอย่างถาวรนะครับความจริงในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีคลอง2คลองคลองที่ซอย6ชื่อคลองบางอีไฟส่วนคลองซอย26 27ก็ชื่อคลอง11และก็จะเชื่อมต่อกับคลอง10ส่วนคลองหน้าโรงเรียนชื่อคลองลัดนะครับผมได้สำรวจแล้วก็ได้ไปหาผู้ใหญ่หลายท่านอบต.ผมไปมาหลายครั้งเพื่อปรึกษากับท่านถึงเรื่องวิธีการป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านของเราและที่สำคัญผมได้ข้อมูลมาจากท่านสอบต.สอนเมืองนุชครับท่านให้คำแนะนำกับผมอย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยมีหนทางที่จะป้องกันน้ำท่วมพวกเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็จากนั้นผมได้ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลของบางปลาและผมได้พบกับท่านรองท่านหนึ่งผมก็จำชื่อท่านไม่ได้นะครับท่านบอกว่ามีโครงการอันนี้อยู่แล้วซึ่งได้เสนอโครงการนี้ไปแล้วแต่ว่างบหรืออะไรตัวมีอะไรยังไม่ได้มาถึงเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรอไปก่อนส่วนวิธีการป้องกันต่างๆเนี่ยท่านอบต.วันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันน่าจะเป็นนายช่างโยธานะครับมาหลายท่านด้วยกันไปที่ซอย26เนี่ยถ้าปัญหาของมันก็คือสูงแล้วมันย้อนเข้ามาได้สักทีนึงนะมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันใช่ครับไม่มีส่วนคือเราไม่รู้ว่าน้ำมันเข้ามาตามท่อมันเข้ามาได้ข้างนอกก็เข้าได้แต่นี่ปัญหาของพี่คือการขุดตรงเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ได้น้ำเยอะหรอกมันต้องบล็อกไม่ให้น้ำย้อนทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทำมาตรฐานใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ไหมทำได้ครับอย่างเงี้ยทำได้ตั้งงบขึ้นมาตั้งงบขึ้นมาเอาดินเนี่ยมาดินเป็นทำคันก็ได้คันดินแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้เป็นคล้ายๆผงน้ำแล้วมันปกติมันไหลมาปกติมันเลยเออให้มันไหลมาปกติในวันนี้ที่ระดับน้ำเท่าสูงอ่ะเราให้เลยครับถ้ามีดินแล้วจะทำอะไรง่ายหมดเลยแล้วผมอยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับวิธีการป้องกันที่คุยกับท่านเมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าสามารถป้องกันได้อยากทราบว่าต้องทำยังไงบ้างครับช่วยกรุณาอธิบายด้วยผมจะได้บอกให้ชาวบ้านได้ทราบว่านี่ท่านมาช่วยเราครับครับก็คือในอบต.เนี่ยครับก็คือในตรงนี้จุดนี้เราทำมานานละจนรู้ว่าจริงๆแล้วน้ำที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่น้ำเยอะหรืออะไรเลยหน้าแรงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคลองอ่ะมันไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกครับอันดับแรกคือตอนกบเชวาเนี่ยในคลองนะครับเราต้องช่วยกันต้องอบต.ต้องลอกคลองก่อนลอกคลองเพื่อให้คลองเนี่ยไปสามารถไปต่อคลองอื่นได้แล้วเพื่อสูบลงออกที่อื่นได้ปัญหาของชาวบ้านตอนนี้คือน้ำพอมันไม่มีที่ไปมันย้อนกลับลงกระสอบทราย อันนั้นสองก็คือต้องทำคันดินเพื่อบล็อกไม่ให้น้ำย้อนกลับซึ่งตอนนี้น้ำที่ตรงนี้ของหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นน้ำที่ใช้จากครัวเรือนครับซึ่งน้ำนอกเราจะไม่มีละเราถ้าเป็นหน้าฝนจะมีน้ำข้างนอกด้วยแล้วทางด้านหลังนี่ติดกับบ่อปลาเนี่ยครับ เราสามารถปิดหรือทำยังไงได้ครับได้ครับทำเป็นประตูน้ำเหมือนฝายประตูน้ำเหมือนฝายแล้วก็พอน้ำมาน้ำยังไงถ้าน้ำมาช่วงปกติที่เราระบายได้ปกติเราก็เปิดให้น้ำระบายเข้าไปเลยครับแต่ถ้าเป็นตอนที่น้ำเยอะที่เราต้องการสูบเพื่อให้น้ำในหมู่บ้านลดลงระดับลดระดับลงเนี่ยเราก็บล็อกแล้วก็สูบครับแต่ถ้าเราต้องดูข้างนอกด้วยว่าข้างนอกเขาแต่ข้างนอกฝั่งนู้นก็จะมีเขาจะมีท่อของท่อการสระบัดอยู่แล้วซึ่งเขาสามารถระบายน้ำฝั่งนู้นได้แต่ฝั่งของเราเนี่ยเราต้องสูบของฝั่งนี้เป็นอย่างเดียวไปก่อนจากข้างนอกมาพี่ครับต่อข้างนอกมาแล้วตอนนี้มันตันแล้วข้างหลังเขาเลี้ยงปลาเป็นบ่อปลากันครับคือน้ำข้างในฝั่งนู้นมาเนี่ยจำนวนน้อยถ้าพี่กลัวมันเข้ามาพี่ก็บล็อกเลยบล็อกทำประตูน้ำทำคันดินธรรมดากระสอบทรายไงก็ได้เพื่อให้น้ำมันน้อยนั่นเองแล้วก็เนี่ยมันร่องแค่นี้ครับเราหาจุดแคบแล้วค่อยทำคล้ายๆกั้นตรงที่แคบอ่ะมันก็ช่วยได้เยอะละตอนนี้เป็นน้ำหมู่บ้านนั่นนะครับไอ้ตัวข้างนอกเขากลัวน้ำหมู่บ้านออกไปหาเขาครับใช่ครับไอ้เขาเนี่ยเดือดร้อนกว่าเราด้วยครับแต่เราอย่าให้น้ำย้อนไปหาเขาดีที่สุดน้ำมันเสียให้ออกไปทางนี้ลบเกินท่าอีกคลองหนึ่งคลองบางอีไฟที่อยู่ระหว่างซอยผมเนี่ยผมได้ข่าวว่าทางกฤษดาเขาผมปิดแล้วอยากทราบว่าคลองบางอีไฟเนี่ยน้ำมาจากที่คลองลัดหรือไม่หรือมาจากตรงไหนครับโอ้ยคลองบางอีไฟส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเขาปิดแล้วเนี่ยเราสามารถแจ้งเขาเปิดได้ครับเปิดได้แต่ต้องดูด้วยเหตุผลว่ามันเปิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเข้ามาหาเอาเยอะอีกไหม
แต่ถ้าเราจะบล็อกเหมือนตรงนี้ได้ได้เลยบล็อกได้เลยครับบล็อกได้เลยถ้าสมมติเขาปิดแล้วเนี่ยเราบล็อกได้เลยแล้วน้ำมันเข้าระบบพ่อของเราแล้วก็ครับแล้วที่นี่ทีเดียวเอาทีเดียวครับอย่างนั้นได้ครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันหมดเหมือนกันครับเหมือนกันหมดผมจะทราบได้ไงว่าทางกฤษดาเนี่ยถูกและหลายคนบอกว่าผมแล้วจะทราบได้ไงครับแล้วเขาตอนตรวจสอบให้ครับว่าผมจริงไหมถ้าผมจริงแล้วมีประโยชน์อันนี้มาดูเห็นผลกันครับผมแต่ถ้าผมไม่มีประโยชน์เราก็สามารถปรับปรุงได้ปรับปรุงได้ครับแต่ถ้าเขาถมเลยเนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับผมนะครับป้องกันง่ายเขาเองก็เป็นประโยชน์เขาด้วยครับก็ผมก็ป้องกันง่ายขึ้นเขาจะได้ไปบังคับคำนวณปริมาณน้ำที่สูบได้ครับถ้าไม่บล็อกเดี๋ยวจะดูยังไงก็ไม่หมดมันต้องดูต่อสองหมู่บ้านแต่ถ้าหมู่บ้านเรามีเครื่องสูบอยู่แล้วเราก็ควรจะสูบของเราอยู่แล้วแต่กิจการเขาสูบของเขาน้ำจะไม่ต่อเนื่องกันมันก็ดีแต่ถ้าควรจะทำประตูน้ำไม่บ้างเผื่อมีการผันน้ำครับครับแล้วหัวท้ายนี่ก็คือมันเป็นท่ออย่างเดียวเลยเนี่ยเราควรจะทำอย่างที่ท่านแนะนำมาทำยังไงครับใช้กระสอบทรายหรือว่าใช้แบบมาตรฐานคือปิดเปิดได้โอ้ตัวคลองของหมู่บ้านนี่เป็นคลองเล็กไม่ใช่เป็นท่อเนี่ยท่อระบายที่จะคลองเนี่ยฮะบางจุดนี่เราควรจะมีประตูน้ำบอกท้ายไว้อาจจะเป็นไม้เสียบลงธรรมดาก็ได้ครับถ้าทรายเขาขึ้นลงลำบากแล้วมันจะปิดลำบากแต่ถ้าเราทำเป็นเหล็กเข้ามาแล้วก็เอาไม้เสียบลงไม้เสียบลงไปครับน้ำเสียบลงไปครับมันก็จะเวลาเอาออกเอาเข้ามันจะสะดวกจะดูดึงขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็กระสอบทรายไปพิงเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับในกรณีถนนเส้นนี้เนี่ยไอคลองท่อระบายน้ำเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันครับผมได้ข่าวมาว่าดึงน้ำมาไม่มาจะอยู่ทางฝั่งโน้นต้องทำยังไงครับใช้ปิดลัดดึงไปฝั่งโน้นใช้สูบฝั่งโน้นด้วยดีไหมครับมันจะต้องแบ่งจุดกันที่ต่างระดับกันนะครับครับบล็อกเราสูบข้ามบ่อเลยอย่างนั้นก็ได้เป็นการสูบข้ามบ่อไปทำได้ถ้ามีประตูน้ำผมบอกก็คือแต่ถ้าอย่างงี้เราไม่ทำประตูเราทำกระสอบทรายปิดก็ได้ขุดแล้วสูบข้ามสูบข้ามแต่ถ้าเรารู้ตำแหน่งจริงก็ทำแบบนั้นเลยก็ได้ก็คือทำประตูน้ำเลยในบ่อเลยแล้วก็ทำที่สูบออกไปทางโน้นอีกให้คล่อมบ่อได้ใช้เครื่องประเภทไหนครับที่สามารถจะสูบน้ำก็คือเครื่อง6นิ้วธรรมดานี่ก็ใช้ได้แล้วครับธรรมดาคือมันไอตัวนี้เราเลี้ยงระดับน้ำเฉยเราไม่ได้สูบเพื่อให้มันแห้งไปเลยใช่ครับเราเลี้ยงระดับน้ำแค่ให้มันต่ำกว่าถนนหรืออะไรแค่นั้นก็พอแล้วครับช่วงหน้าแล้งมันไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่สำคัญก็คือทำตัวนี้ทำประตูน้ำทำประตูน้ำเราต้องเอาช่างยังไงครับที่มีความชำนาญอ๋อไม่จำเป็นเลยจำเป็นเลยครับอบต.ทำได้ได้ครับได้ครับโอเคครับสรุปแล้วนะปัญหาคือน้ำลำคลองเนี่ยที่มันตื้นเขินอยู่เนี่ยเวลาเราดูดน้ำออกไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไหลออกสู่คลองใหญ่ได้ถ้าเราขุดลอกลำคลองให้น้ำมันสามารถไหลออกไปได้เนี่ยเราน้ำที่มันดูดไปแล้วมันเทอมันใช้เวลาน้อยที่มันไหลย้อนกลับมาเนี่ยมันก็จะไปได้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็กั้นคันให้มันเป็นมาตรฐานหน่อยเพื่อกันน้ำไหลย้อนกลับเนี่ยอบต.ตอนนี้ก็ลงมาช่วยเราตอนนี้ช่วยเรื่องเครื่องสูบน้ำเรื่องน้ำมันอยู่เป็นบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงมาทำคันดินให้เราในหมู่บ้านเราเป็นเอกชนก็จริงแต่ละคลองเป็นสาธารณะเขาก็มามีสิทธิ์ที่จะทำให้เราได้เราก็ใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยให้เขาทำให้เราก็เข้าเดี๋ยวเราก็เขียนคำร้องแล้วก็รวบรวมรายชื่อของลูกบ้านเราที่เดือดร้อนอยู่ส่งไปเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เดี๋ยวเขาจะมาดำเนินการให้เราครับปัญหาตอนนี้คือในหมู่บ้านตามหมู่บ้านเนี่ยเราดูแลช่วยเหลือตนเองเนี่ยทุกคนมีความเดือดร้อนเนี่ยคุยกันตกลงกันแล้วก็มารับเรื่องร้องทุกข์หรือว่าจะไปที่อบต.สรุปกันแล้วไปเนี่ยรวมกันไปแล้วก็มาตามหมู่บ้านบางที่นะฮะเขาลำบากกว่าเราแต่ก็ต้องรอหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยมาช่วยแต่ทางของเรานี่ก็ยังดีก็ร้องมีความเดือดร้อนร้องทุกข์ไปเมื่อไหร่ก็ทางอบต.เนี่ยช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับร้องทุกข์ก็จะมาทันทีก็พี่น้องชาวไรมอนครับกรุณารอสักเล็กน้อยครับผมได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนเพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้านของเราและเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราให้ยั่งยืนระยะยาวนานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ